สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดประชาสรรค์นะครับตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต่อหน้าผมคือต้นยางนา2ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีอีกต้นนึงนะครับที่มีความงดงามนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับก็นอกจากต้นยางนาแล้วนะครับโซนฝั่งนู้นนะครับก็จะมีต้นไม้สวยๆเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเป็นต้นสักนะครับคุณผู้ชมนะครับแถวหน้านี่จะเป็นต้นยางพารานะครับแถวหลังจะเป็นต้นสักครับปลูกนะครับห่างจากแนวกำแพงนะครับประมาณสัก5เมตรนะครับเพราะว่าหลังแนวกำแพงก็จะมีธาตุด้วยนะครับต้นสักนี่ก็โอ้เป็นสักทองที่งามมากนะครับผิวสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณผู้ชมดูผิวเขาสิโอ้โหสุดยอดครับนี่งามครับสมชื่อว่าสักทองครับนู่นครับเขายืนเรียงรายกันไปโอ้โหครับไม่ว่าใครเห็นก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายอย่างนี้ให้ดูไม่ว่าใครเห็นก็ตามแต่นะครับรับรองว่าจะต้องชื่นชอบเหมือนผมอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีใจรักต้นไม้นะครับนี่ผิวเขางามงามครับคุณผู้ชมครับนี่สมชื่อว่าสักทองนะครับออกเป็นสีแบบเหลืองทองเลยนะครับคุณผู้ชมต้นสักนี่เป็นไม้ที่ตรงนะครับไม่ว่าจะปลูกอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับธรรมชาติของเขาจะเป็นไม้ที่ตรงนะครับเหมือนกับพวกยางนานะครับตรงดีนะครับนุ่นใบเขานี่ใหญ่นะครับเขียวเป็นมันนะครับเวลาลมพัดมาเนี่ยก็รู้สึกเย็นสบายนะครับตอนนี้เป็นตอนเวลาที่เย็นๆนะครับบ่าย4โมงกว่าๆเกือบบ่าย5โมงเย็นแล้วนะครับก็นะครับยิ่งทำให้อากาศมันดูดีนะครับเวลาผมเดินมาผมก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับไม่ได้ห่างนะครับปลูกความห่างอยู่ที่เมตรครึ่งเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเมตรครึ่งนะครับแต่ว่านะครับปลูกไม่กี่แถวไงครับคุณผู้ชมครับปลูกเอาจริงๆเนี่ยแถวสักก็มีแค่แถวเดียวนะครับอันแถวเนี้ยเป็นต้นยางพารานะครับซึ่งยางพารานี่ก็ไม่ได้กรีดหรอกนะครับไม่งามเท่าต้นสักด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นนะครับต้นสักเขาจึงเจริญเติบโตและสวยงามได้อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับเป็นทิวเป็นแถวไปสุดยอดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนมากนะครับเดี๋ยวจะว่าให้ดูแต่ด้านล่างต้นสักนี่เป็นไม้ที่ตรงอย่างที่ผมบอกนะครับนุ่นตรงขึ้นไปนะครับใครได้อยู่บ้านไม้สักเนาะนะครับในยุคหนึ่งนี่โอ้โหนะครับเชื่อกันว่าเป็นคนที่รวยนะครับเพราะว่าไม้สักนี่เป็นไม้ที่สีก็สวยนะครับคุณผู้ชมครับยิ่งไปทาน้ำมันนะครับทาแลกอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งงามนะครับออกเป็นสีเหลืองนะครับสมชื่อเลยครับสักทองนะครับเหลืองทองเลยนะครับแต่ว่านอกจากไปทําบ้านแล้วยังสามารถเอาไปทําประโยชน์อื่นๆได้อีกนะครับไปทําพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับทําเตียงนะครับเตียงนอนเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วแต่แล้วเราจะออกไอเดียเลยนะครับขอแต่เรามีเถอะนะครับท่านใดที่อยากได้ไม้สักสวยๆแบบนี้เนาะนะครับต้องลงมือปลูกนะครับขนาดข้างบ้านผมมีพื้นที่นิดนึงนะครับผมก็เอาไปปลูกไป7-8ต้นเหมือนกันนะครับปลูกแบบไม่ได้ห่างแล้วนะครับก็เท่านี้แหละนะครับห่างๆเท่านี้แหละ 1.5 เมตรนะครับเพราะว่าผมลงต้นพยุงไปแล้วนะครับระยะ3เมตรผมเอาต้นสักไปใส่ตรงกลางอีกนะครับก็จะเป็น 1.5 เมตร 1.5 เมตรนะครับห่างจากต้นสักกันเองก็จะ3เมตรอยู่แต่ว่ามันจะมีต้นไม้เดิมแทรกนะครับก็เลยกลายเป็น 1.5 เมตรนะครับสวยงามนะครับดูดีมากๆนะครับนี่มาโซนฝั่งนี้ก็จะเริ่มมีหลายแถวขึ้นนะครับเห็นไหมครับมีไอ้ต้นยางพาราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นสักฝั่งนี้จะมีอยู่3ต้นนะครับหลังๆต้นสักไปนี่ก็จะมีต้นยางนาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมดูต้นสักให้อิ่มหนำสำราญใจกันก่อนนะครับเขียวดีครับใบงามมากๆเลยนะครับวันนั้นผมไปพบท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าที่วัดแห่งนี้นะครับอยากจะให้ผมมาถ่ายนําเสนอนะครับเพราะว่ามีการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมมาก็โอ้โหประทับใจเลยนะครับมาเจอต้นสักสวยๆแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตนําเสนอคุณผู้ชมให้ผู้ชมทางบ้านได้ร่วมรับรู้นะครับว่าที่วัดแห่งนี้มีของดีๆนะครับเป็นต้นไม้เวลาชาววงชาวบ้านมานะครับก็จะได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้เหล่านี้นะครับเย็นกายเย็นใจเล็บมากๆเลยทีเดียวแหละนะครับเวลาที่เรามาอยู่ใต้ร่มไม้นะครับ
ที่บอกในหลายคลิปนะครับต้นไม้นี่เขาให้ประโยชน์ตั้งแต่ไม่ได้ตัดนะครับยืนต้นอยู่เขาก็ให้ประโยชน์ได้นะครับเขาให้อากาศกับเรานะครับเป็นร่มเงาให้เรานะครับรวมไปถึงเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์ต่างๆนะครับเป็นแหล่งทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาช่วยยึดหน้าดินนะครับพอหน้าดินมันดีมันไม่ถูกชะล้างทำลายครับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดินบริเวณนั้นนะครับยิ่งใบของเขาหล่นลงมาก็ทับถมกลายเป็นปุ๋ยนะครับพอกลายเป็นปุ๋ยปุ๊บก็จะช่วยให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับหรือว่าพืชต่างๆที่ปลูกในบริเวณนั้นก็จะมีความงดงามนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับออกจากโซนต้นสักนะครับมาสู่โซนต้นยางนานะครับฝั่งขวานี่จะเป็นยางนาฝั่งซ้ายนี่จะเป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ก็จะเป็นไม้ผลนะครับส่วนยางนานี่ก็เป็นไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่มากๆเลยนะครับก็จะมีต้นมะกอกด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับอย่างว่านะครับเป็นพื้นที่ของวัดนะครับก็มีการปลูกในหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็หลายคนหลายนะครับหลายท่านก็จะมีส่วนช่วยในการมาช่วยปลูกช่วยอะไรนะครับช่วยดูแลนะครับบางท่านก็อยากจะกินมะม่วงนะครับก็นะครับอยากให้วัดมีมะม่วงให้ลูกหลานมาเก็บกินก็ปลูกต้นมะม่วงนะครับมีปลูกมะม่วงมีปลูกน้อยนานะครับมีปลูกกล้วยด้วยนะครับอาจจะมีนะครับมีต้นคามีนะครับลีลาวดีด้วยนะครับถือว่าเป็นความหลากหลายเป็นความงามอย่างหนึ่งเนาะนะครับเวลามีต้นไม้หลากหลายชนิดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนี่สำคัญที่สุดตรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับนี่กิ่งไหนที่มันแตกออกมานะครับมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อช่วยให้ต้นเขานะครับดูมีความสะอาดดูมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของวัดนะครับบางทีถ้าต้นไม้มันดูรกเกินไปนะครับก็อาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์นี่แหละนะครับบางคนก็บอกว่าการตัดแต่งกิ่งทำให้ต้นไม้มันยืดแล้วเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับยิ่งยืดยิ่งโตเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เราได้เห็นต้นไม้ที่มันที่เราปลูกนี่มันชะรูดขึ้นนะครับมันงามขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดูดีนะครับมันก็รู้สึกดีนะครับก็แล้วแต่แนวคิดนะครับบางคนก็บอกว่าตัดไม่ตัดมันก็เท่ากันนั่นแหละนะครับต้นไม้มันก็เติบโตได้เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่เนี่ยคิดก็แล้วกันนะครับเราสามารถมองได้หลากหลายมุมนะครับทางที่ดีก็อยากให้ได้ผลชัดเจนก็จะมีการทดลองนะครับปลูกในพื้นที่เดียวกันนะครับตัวแปรทุกอย่างให้มันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งตัดฝั่งหนึ่งไม่ตัดนะครับตัดแต่งกิ่งเนาะก็จะได้รู้ว่าแบบไหนมันโตดีโตเร็วกว่านะครับอันนี้ก็ต้องมีการทดลองกันอย่างชัดเจนกันอีกต่อไปนะครับนี่แต่สำหรับผมนะครับผมก็ตัดนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ต้นไม้ผมเนี่ยมันดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรามาถึงปุ๊บเราเห็นมันก็ช่วยกันนะครับช่วยกันบางทีนะครับกิ่งมันระกับพื้นนะครับมากเกินไปเวลาเราเดินไปก็เดินลำบากก็จะมีการตัดด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยมีมดแดงมาอาศัยอยู่นะครับมดแดงอยู่ในนี้นะครับหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยรังก็คงใหญ่นะครับรังใหญ่ก็จะมีมดแดงนะครับมีไข่มดแดงนะครับแต่ว่าในเขตบ้านนี้เป็นเขตอภัยทานนะครับคงไม่มีใครฆ่ามาแย่นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับที่นะครับคนไหนที่ชอบกินลาบกินก้อยนี่จะชอบเนาะครับเพราะว่ายอดของมันนี่สามารถกินกับก้อยได้นะครับกินกับลาบกับก้อยได้นี่ใบมะตูมนะครับใบมะตูมใบอ่อนๆ นี่กัดกินนะครับอร่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าใดไม่เคยลองนะครับแนะนำให้ลองนะครับก็จะสุดอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นป่าเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าผมมีภารกิจต่อนะครับโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องเรื่องดีชาแนลนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ